รรยากาศสองข้างทางแบบนี้คือดีมากเลยค่ะไม่ค่อยได้เจอสักเท่าไหร่นะคะดูสิคะบรรยากาศมันกับซิมี่หมอกลงสักน้อยนึงค่ะเป็นหมอกปกคลุมเล็กน้อยนะคะอาจจะเป็นเพราะสภาพอากาศด้วยเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานี้นะคะมีฝนตกกับเป็นฝนตกลิ่นๆค่ะย่ามื้อเช้าก็เลยเห็นให้มีอากาศแบบนี้ค่ะถือว่าเป็นสภาพอากาศที่ดีมากๆนะคะแถวชุมชนบ้านนอกแถวบ้านของเหมียวนี่เด้อบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะท่ามกลางทุ่งนาที่เขียวขจีต้นไม้ก็หลายๆค่ะน้ำสวงขางทางดึกสีเนาะบรรยากาศดีมากๆนะคะสำหรับใครที่ตื่นเช้าๆแบบนี้นะคะกำลังเดินทางไปเฮ็ดงานเฮ็ดการหรือว่าเฮาสิไปเฮ็ดกิจกรรมอีหยังก็ดีนะคะก็ขอให้ทุกท่านเดินทางสัญจรด้วยความปลอดภัยนะคะเบิ่งดูค่ะบรรยากาศดีแห้งค่ะพี่น้องเนาะบรรยากาศดีแห้งอีหลีเด้วันนี้เพิ่งจะมีโอกาสนะคะเพิ่งจะมีโอกาสว่าสิไปเดินตลาดเช้าค่ะแถวๆใกล้บ้านนี่แหละว่าจะไปซื้อของนะคะซื้อผักสดๆซื้อกับข้าวอร่อยๆ ย่างมื้อเช้าค่ะไปนี่แหละค่ะก็จะผ่านหมู่บ้านนะคะแล้วก็จะขับขี่ช้าๆขับขี่อย่างปลอดภัยนะคะไปเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆมาเรื่อยๆจ้าเห็นปะบรรยากาศสองข้างทางคือมันดีมากๆนะคะต้นไม้ปกคลุมแล้วก็จะมีหมอกจางๆนะคะหมอกจางๆท่ามกลางบรรยากาศทงไฮทงหน้าพูนค่ะเห็นปะดีแห้งค่ะแล้วทางนี้ก็สิเป็นบ้านคุณไม้พัชรีเด้อที่เขาเจ้ามาซื้อไว้นะคะเป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านก็นี่ค่ะบ้านนักร้องหมอลำชื่อดังนะคะเล่าเอ็นเตอร์เทนดีแท้คุณไม้พัชรีนี่เล่าเอ็นเตอร์เทนดีเล่าแสดงดีค่ะนี่ตรงนี้นะคะเป็นบ้านของคุณใหม่นะคะเป็นบ้านของคุณใหม่พัชรีจ้าแล้วก็จะไปเรื่อยๆนะคะโอ้สวรรค์บรรยากาศถือว่าวันนี้นะคะถือว่าวันนี้โชคดีมากๆสำหรับคนตื่นเช้า